สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะในเวลา 13:00 นช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะเริ่มต้นข่าวการศึกษาในช่วงบ่ายวันนี้นะคะกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะเน้นประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่ดีแก่คนทุกช่วงวัยในทุกพื้นที่นะคะเพื่อพลิกโฉมการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยสู่ยุคดิจิทัลจนต้องร้องว้าวค่ะดร.กนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานกศน.สช.ว้าวเพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยค่ะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์รองรับการเรียนแบบ Anywhere Anytime เพียงปลายนิ้วสัมผัสโดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการผู้อำนวยการกศน.จังหวัดและผู้เรียนกศน.กว่า 1,500 คนเข้าร่วมงานโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวว่าการเปิดตัวแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบพร้อมๆกับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเองเพียงลงทะเบียนเข้าสู่ระบบทั้งในวิชาพื้นฐานสายสามัญตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาและหลักสูตรอาชีพระยะสั้นในสาขาต่างๆซึ่งถือเป็นมิติใหม่แห่งวงการศึกษาที่จะเป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของประเทศไทยก็สามารถทำได้ในทุกที่ทุกเวลาซึ่งการพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์นี้เป็นหนึ่งใน6กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่ดีแก่คนทุกช่วงวัยในทุกพื้นที่เพื่อพลิกโฉมการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยสู่ยุคดิจิทัลจนต้องร้องว้าวประกอบไปด้วย6เรื่องหรือ 6G ค่ะได้แก่ 1. Good Teacher เพิ่มอัตราข้าราชการครูกศน928อัตราเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล 2. Good Place จะตั้งศูนย์กศนต้นแบบที่ดีเยี่ยม5อย่างใน928อำเภอพร้อมให้บริการดิจิทัลไลบรารีและอีบุ๊ก 3. Good Activity Digital Platform พัฒนาการศึกษาแบบออนไลน์ที่เข้าถึงทุกที่ทุกเวลาพร้อมพัฒนาหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศและหลักสูตรระยะสั้นรองรับ New S-Curve 4. Good Partnership มีเครือข่ายที่ดีทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 5.Good Innovation การจัดการความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์กศน.และ 6. Good Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในชุมชนโดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่โรงเรียนที่ถูกควบรวมกศน.และก็สช.ได้เปิดตัวว้าวๆสู่ดิจิตอลได้อย่างภาคภูมิใจแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ให้นำดิจิตอลมาใช้ในการที่ว่าจะต้องมาทำในการพัฒนายุทธศาสตร์แล้วก็ร้อยเรียงซึ่งกระทรวงศึกษาก็นำเรื่องนี้มาทำค่ะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการศึกษาอย่างไรบ้างคะก็จะทำให้คนผู้เรียนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงที่ไหนของประเทศไทยนะคะได้ลดความเหลื่อมล้ำและก็เข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้นประโยชน์จากการที่เรานำออนไลน์และระบบดิจิตอลมาใช้เนี่ยสร้างเสริมแล้วก็พัฒนาในระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากที่และเข้าถึงทุกที่ค่ะเรื่องออนไลน์เนี่ยเราใช้มาอยู่แล้วแต่เราจะพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้สามารถที่อย่างเช่นกศน.เรากำลังมีการประสานงานกับกสทช.เพื่อจะให้กสทช.เนี่ยใช้กองทุนมาส่งเสริมสนับสนุนเรื่องแอปพลิเคชันในการใช้ของกสน.นะคะอนาคตเพิ่มเติมตอนนี้ในส่วนของภาคีเครือข่ายเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนของสช.เองก็มีโรงเรียนต่างๆสถาบันการศึกษาที่จะนำสิ่งดีๆ
มาวางอยู่บนหน้าเพจหน้าเว็บแล้วก็อยู่ในเว็บของสช.แล้วก็กศน.เพื่อที่จะเลือกใช้ได้อะไรที่นำไปเป็นเครดิตยูหน่วยกิจที่แบบเทียบโอนได้ในอนาคตก็ใช้เลยนะคะและส่วนไหนที่สามารถที่ใครอยากจะเข้ามาดูในเรื่องของไปส่งเสริมอาชีพตัวเองก็นำไปใช้ได้ถึงแม้จะไม่มีการสะสมเครดิตหน่วยกิจและเราก็เตรียมแผนการพัฒนาไปต่อถึงเรื่องประวัติของนักศึกษาประวัติในการเรียนประวัติอะไรต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงเป็นเครดิตยูนิตแล้วก็นำไปเก็บไว้บนคลาวด์แล้วใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเอาไปนำไปศึกษาต่อหรือเป็นข้อมูลส่วนตัวเป็นโฟลิโอส่วนตัวของนักศึกษาแล้วก็ยังผลให้หน่วยงานต่างๆของประเทศสามารถนำข้อมูลที่สามารถนำไปใช้และเป็นประโยชน์ได้ก็ไปแชร์ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติค่ะนอกจากนี้ค่ะชาวกศน.นะคะยิ้มแก้มปรีกันเลยทีเดียวค่ะร่วมแห่ชื่นชมเสื้อสูทสีขาวค่ะที่ดร.กนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสวมใส่ซึ่งเป็นผ้าทอมือค่ะที่ทำมาจากผักตบชวาผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกมีชีวิตกศน.อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมาตัดเป็นเสื้อสูทนะคะใส่โชว์บนเวทีในพิธีเปิดงานกศน.สช.ว้าวก้าวสู่ยุคดิจิทัลเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวนะคะว่าเราเป็นคนกศน.ค่ะเราจะต้องสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มาจากกศน.ผลิตภัณฑ์ของกศน.นั้นล้วนมีแต่คุณภาพนะคะใช้งานได้จริงคงทนและช่วยสร้างรายได้ให้กับคนกศน.ค่ะอีกทั้งขณะนี้นะคะกำลังดำเนินการในเรื่องของการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของกศน.ค่ะซึ่งจะต้องพัฒนารูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ว้าวก่อนนำเข้าสู่การค้าเชิงพาณิชย์และจะให้มีจุดขายนะคะเพื่อส่งเสริมเพิ่มช่องทางการค้าขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น